อาจจะเห็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยลงพื้นที่แต่จังหวัดเยอะขึ้นตรวจงานบ่อยจะตรวจงานบ่อยนะฮะแล้วก็หลังๆนี่มาลงพื้นที่นี่พับแขนนะดูแบบว่าสปอร์ตแมนแบบพร้อมลุยอะไรอย่างนี้นะนะก็วันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับเดินหน้าลงพื้นที่เป้าหมายยุทธศาสตร์การช่วยเหลือเกษตรกรนะครับในพื้นที่ที่เคยได้รับความเดือดร้อนแต่หลายฝ่ายคุณผู้ชมมองว่าเป็นการเปิดพื้นที่หาเสียงครับก่อนจะชัดเจนว่าจะย้ายพรรคหรือแสดงว่าผมไม่ได้คิดคนเดียวว่าท่านเหมือนไปหาเสียงเขาคิดกันทุกช่องเลยนะครับคุณกองนะผู้สื่อข่าวครับรายงานจากทำเนียบรัฐบาลนะครับว่าในวันที่24พฤศจิกายนนะครับเวลา 11:45 นะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการครับเดินทางไปจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพื่อเป็นประธานคิกออฟมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับในปีการผลิต 2565/66 นะครับโดยมีนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับพร้อมส่วนราชการเนี่ยให้การต้อนรับและมีกำหนดกล่าวปราศรัยพบปะกลุ่มเกษตรกรและประชาชนประมาณ10นาทีก่อนจะเดินทางกลับนะครับในเวลา 12:45 นในวันเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามครับนอกจากการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะครับยังต้องจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีกระแสข่าวนะครับว่าพลเอกประยุทธ์เตรียมจะประกาศความชัดเจนทางการเมืองนะครับทำให้มีส.ส.เนี่ยแสดงความจำนงเดินทางมาต้อนรับเพื่อเป็นการแสดงพลังในซีกของพลเอกประยุทธ์นะครับโดยพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเป็นพื้นที่หลักของนายสันติพร้อมพัฒน์ครับรัฐมนตรีช่วยคลังครับและเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐด้วยนะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่านอกจากจะลงพื้นที่ต่างจังหวัดแล้วนะครับพลเอกประยุทธ์ยังมีแผนเดินทางไปต่างประเทศด้วยโดยมีกำหนดนะครับเดินทางเข้าประชุมเอเชียยุโรปนะครับหรือว่าเอเชียยุโรปมีติ้งหรือว่าเอซึมนะครับที่กรุงบรัสเซลส์นะฮะที่เบลเยียมระหว่างวันที่12-15ธันวาคมนี้นะครับได้ของคุณสันติพร้อมพัฒน์ครับรัฐมนตรีช่วยคลังครับแล้วก็เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐไม่ยอมตอบคำถามใดๆแม้หลายฝ่ายนะครับจะเชื่อว่าการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงนี้พลเอกประยุทธ์มีข่าวว่าจะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาตินั้นนะครับจะทำให้ถูกมองว่านายสันติจะย้ายตามพลเอกประยุทธ์ไปด้วยซึ่งนายสันตินะครับก็นิ่งไม่ตอบคำถามดังกล่าวก่อนที่จะนั่งรถยนต์ออกไป